น่าจะฮิลก่อนรอบเมื่อกี้หรือไม่ก็จงใจมันเปลี่ยนร่างแต่แรกน่าจะสบายขึ้นเอางี้ไหมจงใจเลยมันจงใจได้ยังไงล่ะจะจงใจยังไงก็ไม่รู้มันไม่ง่ายจะไปล่างเซลมันไม่ง่ายกว่าจะได้สักตัวตู้ก็รอกันต่อไปไม่ง่ายโหยัดเลยอ่ะจัดมาเท่าไหร่ดีโอเคขออีกได้ไหมเยอะๆเลยเอาให้เทิร์น3แม่งโผล่มาปุ๊บเปลี่ยนร่างได้ถ้ากูหังเปลี่ยนไปนานแล้วกูหังก็ต้องรอเทิร์น5ดีท่านถ้าเกิดไม่มีหมายเลข16นะแต่ถ้ามีหมายเลข16นี่ก็น่าจะเปลี่ยนไปนานแล้วจริงๆเผลอเปลี่ยนแต่แรกเลยมั้งถ้ามี16อยู่ด้วยนี่เปลี่ยนแต่แรกเลยนะเปลี่ยนภายใน2เทิร์นที่2เลยอ่ะมันเปลี่ยนง่ายจังวะกูมาลองคิดดูเซลล์กูไม่เปลี่ยนยากเมื่อท่านเริ่มใหม่และตอนนี้เราคิดถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนร่างให้มากขึ้นแรงๆเกินไปบางทีกูเกือบตายเลยไอ้แฮมคัมออนเธอมึงคิดกูจะรอดไปถึงเธอหน้าไหมครับมาถึงนี่แล้วผมต้องเสี่ยงดูอะไม่เว้ยจะไม่เพิ่มตู้จะไม่เพิ่มเลือดถ้าเปลี่ยนได้ก็ฮิลเต็มเปลี่ยนไม่ได้กูก็ตายจบภาวนาอย่าให้มันใช้ท่าไม่ตายสักตัวในเทิร์นนี้ก็จะดีเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่ใช้ท่าไม่ตายในเทิร์นนี้เฮ้ยได้อยู่อาจจะรอดท่า16ไอ้ท่า17ไม่โดนเยอะนะเปลี่ยนร่างแต่แรกได้ว่ะเย้เปลี่ยนร่างเย้ I'm here perfect cell it's here baby ฮิวจนเต็มได้ใช้แต่แรกเงี้ยดี perfect cell here come the paingood โอเคมาแล้วก็ดีพอมาแบบเนี้ยน่าจะง่ายขึ้นทุกอย่างชิมิต้องรอ5เทิร์นจะได้ใส่ you here shall be destroyed ตอนนี้ก็เก็บอะไรไปก่อนตีไม่เข้าตีไม่เข้าอย่ามย่าท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 ่า perfect dead beam เย้ตายทันที perfect cell กี้กี้กี้เอออยู่ด้วยกันด้วย perfect cell ร่างสองอยู่กับเซลจูเนียได้โบนัสตี2ทีติดแอลแต่โดนนะเซลจูเนียเนอะแต่3ให้มันอยู่โรเตชันเดียวกันด้วยเนี่ยตอนนี้ขอเสียงพาด้วยนะต้องรอแอคทีฟสกิลตอนเทิร์นที่เท่าไหร่ตอนเทิร์น5ป่ะจะได้ใช้อยู่เฮียชาวเบเดทใช่ตอนนี้ทนไปก่อนเวรกรรมเอ้ยลูกแก้วมันไม่พออยากจะให้มันได้แต่ถ้าเอาอันนี้อีเซเซลก็ไม่ได้ป่ะวะเอาไปก่อนกันโอเคอยู่อีเซเซลได้ทำไม่ตายเนาะโอเคไหมสักตัวหนึ่งใครตัวหนึ่งโอเค
ทิร์น3ศัตรูต้องเหลือ1ตัวด้วยโอเคให้ฆ่าตัวนี้ให้ได้ซะเออมันต้องเหลือ1ตัวอีกฝ่ายนึงต้องเหลือ1ตัวไม่ใช้อย่างยากเราไว้ตายทำไมต้องเหลือแค่ตัวเดียววะฟักเอ้ยงั้นรีบฆ่ามัน ECA Cell จัดเต็มเทิร์นหน้าถ้าเกิดฆ่าได้เทิร์นหน้าก็ได้แล้วมั้งได้แล้วโอเคเหลือตัวเดียวแล้วถ้างั้นเทิร์นหน้ามึงก็โดนมายังโยเฮียชาวเมเดทรอมายังมาแล้วครับผมนะโอเคมาอยู่ตรงนี้โรเตชันเดียวกับเซลจูเนียมา This is no game No game Prepare yourselfเขาพูดแล้ว Let's go You here shall be destroyed โอเคไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกเน้นความเท่โอเคแล้วทำให้ตาย2ทีน่าจะตายในเทิร์นนี้แล้วแหละperfect shot เย้แต่ที่สุดก็ได้พูดเอ้ยรอสัตว์รอสัตว์อีกทีนึงถ้าเล่นเจอได้เซลล์จูเนียร์เพิ่มนี่มันจะแรงมากแต่ถ้าไม่ตายรัวๆเฮ้ยเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวมาปุ๊บได้ปั๊บปุ๊บจริงทันปกติแทบไม่เคยได้ตายยังโอเคกูดโยเฮียชาวเวเดตเซลเปลี่ยนร่างต่อเลยได้ไหมเนี่ยเลือดลงเกินแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ตาหน้าจะออกมาอีกรอบใช่ไหมเลือดประมาณนี้คงเอาไว้เฮ้ยถ้าทำดีๆนี่พอจะได้อีกรอบถ้าไม่โดนถ้าไม่ตายตายซะก่อนตัวจะได้อีกรอบใช้วิสเฮ้ยอาจจะได้เปลี่ยนร่างรัวๆจังหวะนี้ผมนะจงใจให้เลือดเหลือน้อยไว้แบบนี้เพื่อการได้เปลี่ยนร่างแบบรัวๆถ้าตัวไม่ตายซะก่อนน่าจะใส่วิสไปแล้วลองดูโหแม่งเอ้ยมันเสียวอ่ะทิ้งไว้แบบนี้มันต้องพึ่งดวงเลยจะไม่โดนทำให้ตาย2ทีถ้าโดน2ทีขึ้นไปก็ตายถ้าไม่โดนก็ได้เปลี่ยนร่างเลยถ้าโดนก็ตายเลยแม่งเป็นอะไรที่เสียวมากอย่าใช้ทำให้ตายนะวายนะกูเสียวถ้าไม่ใช้ก็เปลี่ยนร่างภายในเทิร์นที่2เนี่ยอย่าใช้นะเว้ยเอ้ยยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ทุกคนใช้สักรอบนึงกูให้อย่าใช้2รอบโอเคโอเคโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วโอเคทำให้ตายรอบหนึ่งยังไม่ถึงตายก็เกือบตายแล้วก็หิวกลับมาโอเค 30% You here shall be destroyed perfect fail มาอีกแล้วเป็นไงท่านเปลี่ยนยากผมเปลี่ยนได้2รอบติดเว้ย Let's go perfect failโอเครอบแรกนี่ยังมีผลอยู่เซลจูเนียร์จะโดนหนักมากเลยเนี่ยเซลจูเนียร์แม่งโดนหนักเกินไว้เวเด้จูเนียร์ตีตัวนี้ไปแล้วกันแย่ไปตาได้น้อยเกินไปไอ้ฮันก็ตีมันบอกว่าปล่อยแล้วนะงั้นตัวใช้ทำให้ตายรัวๆแล้วนะไอ้เตดตัวตังหากใช่เหรอท่าน อาจจะใช่ก็ได้เซลจูเนียร์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 นี่ตุ๊กตุ๊กเซลจูเนียร์จูเนียร์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 จูเนียร์ติวรถโจมตีด้วยโอ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอเคโอเคโอเคอ้าว
จากนั้นเทิร์นต่อไปก็ฆ่าตัวหลังให้ได้แล้วก็เทิร์นอีกต่อไปรอบหน้าเซลก็จะโยเฮียได้อีกรอบโอเคงั้นรอบนี้เราจะใช้นี้ก่อนโอเคลดโจมตีแล้วก็ป้องกันด้วยแหละดังนั้นโดยรวมแล้วความสามารถมันก็น่าจะเทียบเท่ากับเพิ่มป้องกันทั่วไปแม่งไงลูกแก้วทำไมได้น้อยจังหวะคอมอนเธอวายก็ต้องยอมแหละเพราะว่าจะฆ่าตัวหลังได้ไปในเทิร์นนี้โอเคเซลกี้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 ฆ่าได้ในเทิร์นนี้เทิร์นน่าจะได้อยู่เฮียกันละเทน่าจะได้แหละไม่มีปัญหาเนาะเซลเพอร์เฟกต์เซลหูแม่งถึงจังวะ17เล่นมันไม่งั้นเดี๋ยวรอบหน้าไม่ได้อยู่เหียเนี่ยถ้ามันไม่ตายเนี่ยตายแย่โอเคมีซ้ำแม่งโอ้ตายแล้วมันตายแล้วมันตายไปแล้วแต่ดูซ้ำตัวหน้าเพื่อความพอใจโอเคได้โหได้อยู่เหีย2รอบติดนี่แย่แล้วแพ้ทางโอ้โห17ถึงเอ้าไหนอยู่เฮียมาเย้ you here shall be destroyed bit let's go this is no game no game prepare yourself you shall be destroyed โคตรเบาหล่อเฉยเอาหล่อเฉยผลของดีเฟนซ์ยังมีอยู่ฉะนั้นก็เก็บไปเลยหลบได้เพอร์เฟกต์เบสอย่าเพลย์ท่าเพอร์เฟคแดดบีมเย้มันเบาจังไปมันขาดเสียงหัวเราะก่อนยิงขาดเสียง You here shall be the truth คงจะเอามาหมดไปได้บ้างท่านเอามาแค่นิดนึงไอ้หานี่มันถึงจริงๆเนี่ยชนะทางโอ้เขาจะ 30,000 โอเคอยู่ไอ้นี่มันถึงจริงๆนะไม่ยอมตายที come on man ขนาดเซลล์อยู่เฮียยังฆ่าแม่งไม่ได้เนี่ย come on มันจะถึงอะไรขนาดนั้นวะขอดีเฟนส์ผมหมดอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยเอา Android 8เพิ่มพลังให้เต็มไม่งั้นผมจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนี่โคตรถึกเลยคัมออนเซลล์ EC ต้องเก็บให้ได้ตัวแก้วเยอะโคตรโอเคยังจำคอมโบได้อยู่ไหมได้นะผมว่าถ้าจะทำก็ทำได้แหละเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ้ย no จะไปโดคังมาโ no! นแล้วกลัว17ไปดูคังไอ้ง่าแต่มันชนะทางอยู่ได้ไหมหรือเอา17ไปงั้นก็เพิ่มดีเฟนซ์น่าจะดีกว่าอ้ายพลาดพลาดพลาดแล้วพลาดแล้วดูพลาดแล้วเนอะมันชนะทางอยู่ก็โอเคโอเคถือว่ายังโอเคอยู่ไม่น่าใช้ไอเทมด้วยแหละเรียงอยู่5ทีติดตายยังตายเลยครับโอเคด่านสุดท้ายมีกี่ตัวเนี่ยแม่งเรามาถึงด่านสุดท้ายจนได้ผมนะเบบี้กี่ตัว3ตัว
โอ้ใช้อยู่เหี้ยยากเลยทีนี้เช่นเดิมคงโรเตชั่น17จะโดนหนักแต่ต้องปล่อยวางมาถึงก็ใช้วิสก่อนเลยมีตัวเยอะกันให้เยอะเริ่มตีจากตัวหลังสุดมัวแต่ไฮนานๆได้ทีมันต้องไฮหน่อยท่านจะลำบากตอน17โดนหนักนี่แหละแต่ถ้าใช้ถ้าไม่ตาย17ได้ถึงขึ้นแม่งก็เปิดมันก็ใส่เลยนะใจเย็นครับไอ้เคคัมมอนเถอมึงรีบเหรอเทิร์นหน้าค่อยเริ่มใส่ฮ่าแล้วมันเสียวด้วยไงยิ่งตอนดัดสุดท้ายมันตีโคตรแรงจะเผื่อ 30% นี่จะตายก่อนโอเคน่าจะพอไปได้อยู่กี้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 ปิ้ว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 ยี่ยี่ปิ้วตู้ยังคอนเฟิร์มสองรอบเอา17ไปตีริวโดตัดแอตแทกมันไปก่อนเอาเหรอชิดริวโดมันจะแรงใช่ไหมผมไม่เคยมาด่านนี้ด้วยแม่งเดี๋ยวเรามาสายนี้ต้องเอาทำไมต้องตีตัวหลังก่อนเพราะตัวหลังจะตายง่ายสุดครับผมนะดังนั้นถ้าลดจำนวนมันได้เราน่าจะมีโอกาสรอดได้มากขึ้นโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้นั่นคือสาเหตุที่ผมพยายามตีตัวหลังก่อนเพราะจะได้ตัดกำลังมันแต่เนิ่นๆโอ้ยแต่ว่าแย่ผมก็คงต้องปล่อยอย่างเงี้ยไปอ่ะลูกแก้วไม่พอ ECA cell คีมึงทำไมถึงไม่ได้โถ่ยยังไงอะทีนี้เอา17ไปป้องกันก่อนไหมเน้น17ป้องกันเซลล์อยู่ตรงนี้รอลูกแก้วอันถัดไป17เองแทงถึกอยู่ใช่ไหมขอเช็คอีกทีเพื่อความมั่นใจดาเมจซีลบ 40% โอเคก็ต้องให้17ให้17เป็นตัวเปิดก่อนงั้นก็ฮิวกลับมาอย่างเยอะน่าจะตายแหละตัวหลังมันน่าจะตายแหละงั้นก็เริ่มตีริวโดเลยถึกเยี่ยม17นี่ชิบหายแพ้ทางแพ้ทางเย็บกู้17แทงได้ดีโอเคเป็นเสาหลักแห่งการแทงใช้ได้ ECSL จัดการมัน You here shall be destroyed ตายโอเคแต่เลื่อนไปถึง 30% ฟัคแม่งเอ้ยเลื่อนไปถึง 30% ไงเซลมารอบนี้เลยยังไม่ได้เปลี่ยนร่างฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องเพิ่มดีเฟนต์ต่อไปก่อนดราก้อนอีคารัสอีก2เทิร์นยังก็เริ่มเล่นเมตาเรียลโดทำไมเรียลโดไม่ต้องอยู่ข้างหลังด้วยวะแยกกันก่อนไหมพวกเอง2คนเนี่ยแม่เงยอย่าให้อยู่ด้วยกันตลอดนะแต่ว่าเรียลโดจะเล่น17หนักมากผมไม่เอาดีวะต้องยอมเปลี่ยนโรเตชั่นตอนนี้แล้วหรือเปล่าหรือจะคงให้เซลจูเนียร์อยู่ต่อไปแต่ว่าข้างหลังสีแดงเยอะมากผมกลัว17จะโดนหนักเลือดเราจะลดพวกๆผมว่ามันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าในตอนนี้17จะได้โดนแค่ครั้งเดียว17มันก็ถึงก็จริงแต่มันก็แพ้ทางให้17ตีริวโดตัวตัดแอตแทคจะไหวไหมท่านเมื่อเราตัดได้2ตัวเนี่ย17กับเซลจูเนียตัด2อันจะพอให้17มันทนไหวด้านหลังหรือเปล่าท
ทนไหวไหมถ้าเกิดผมให้2ตัวนี้ตัดไปเรื่อยๆ17จะทนไหวตอนสุดท้ายใช่ไหมทั้งนั้นก็คงโรติชันเดิมทั้งนั้นจะทนได้ใช่ไหมงั้นก็คงโรติชันเดิมเอาไป go 17จะไปตีเบบี้เลยเล็งเอาลุมริวโดก่อนแล้วกันดาเมจน้อยนิดก็เอาไว้ก่อนรีบฆ่ามันซะผมไม่ได้ใช้ขอป้องกันเทิร์นนี้ใช่ไหมผมมีเวลาอีกเทิร์นหนึ่งใช่ไหมบางทีก็ลืมบอกพอชายจะทำให้ตายก็ตัวแตกอยู่ดีท่านถ้าแม่งทำให้ตายตุ๊กตัวแตกดีนั้นทำอะไรได้เซลจูเนียร์เฮ้ลดแล้วมันดับเบิลยังไงเซลจูเนียร์จะลด2ทีคอนเฟิร์มทำให้ตาย2ทีแล้ว17ก็ลดอีกโอ้ยอย่างเงี้ยต้องพอแล้วแหละน้องขอฟิกเกอร์ท่านบ้างไหมไม่นะไม่กล้าหรอกท่านผมก็ให้บ้างฟิกเกอร์สาวอะไรแบบนี้ลดโคตรเยอะไม่เข้าแล้วจริงๆด้วยโอเครอบนี้ถ้าเป็นไปได้ต้องฆ่าลิวโดให้ได้เพื่อรอบหน้าจะได้อยู่ที่ชาบีเดทรอยต์แต่ว่าสิบเจ็ดแทงอย่างนี้จะดีกว่าอย่างนี้จะดีกว่าเซลจะได้ดาเมจพอๆกันเซลจูเนียร์ไม่ใช่จอยฟอร์สใช่ท่านไม่ใช่จอยฟอร์สก็ต้องอย่างเงี้ยแหละแทงไปมีเวลาอีกเทิร์นนึงเนาะYou here shall be destroyed 17จะได้ทำไม่ตายไปเนี่ยลืมเห็นมอมแม่ง3ว่าแล้วต้องพลาดน้า17จะโดนหนักมากใช่ยังไม่เปลี่ยนร่างแต่ผมว่า17น่าจะโดนริวโดหนักอยู่อาจจะเปลี่ยนได้ตอน17โดนริวโดตบเพราะว่ามันเริ่มจะไม่นั่นแล้วดิแล้วดีเฟนส์ผมหมดนี่ผมก็ไม่เหลือแล้วนะแม่งฆ่าริวโดนานเกินไปใช้เวลานานเกินไปในการฆ่าริวโดไม่ดีเลยอ่ะนั่นไงถ้าไม่ตายใส่ไม่ถึงตายหรอกแต่น่าจะโดนหนักอยู่โอ้ทำไมมันเบาอย่างนั้นเวนโถ่หมดแล้วผมนะตอนนี้ผมหมดแล้วผมไม่เหลือแล้วดีเฟนส์หมดเหลือเพียงอันนี้แม่งเอ้ยจริงอยู่ว่าริวโดโดนเยอะแต่เบบี้ยังไม่โดนลดอะไรเลยไม่ไหวแล้วผมหมดแล้วท่านดีเฟนส์ก็ไม่ลดแล้วใช่ไหมล่ะรอบนี้ให้สเตลจูเนียร์ไปตัดเบบี้ใช่ไหมลิวโดนี่ตัดไปเยอะแล้วถ้างั้นต้องเริ่มให้ตัดตัวอื่นจริงจริงด้วย lower defense ตัดแอตแทคลิวโดงั้นตอนนี้ก็ต้องเล็งเบบี้ก่อนสิถ้างั้นเล็งเบบี้ให้เซลจูเนียร์ตัดเบบี้รัวจะใช้เลยไหมปัญหาคือผมจะใช้เลยหรือเปล่าหรือจะรอก่อนรอได้ไหมตอนนี้ผมต้องใช้เลยไหมหรือจะรอก่อนถ้าตัดได้จะรอก่อนไหม
แย่เขาหมดเลยแม่งจะเพิ่มตัวเองเพิ่มสักหน่อยไหมหรือว่าจะตัดอย่างเดียวโดยไม่พึ่งของกูจะรอดไหมเวนสิบแปดนี่ได้บัฟพลังป้องกันมาเยอะเรื่อยๆอยู่เนี่ยลุ้นเหรอเอาจริงดิเดี๋ยวเซลจูเนียร์จะไปตัด Attack Baby 2ทีปัญหาคือเจ้าอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่แพ้ทางตัวไหนทั้งสิ้นเยเวนแต่18แต่18ก็บัฟ Attack ไปเยอะอยู่โอเคมาริวโดตัดแอทแท็กเบบี้18บัฟดีเฟนซ์ตีริวโดปล่อยไงเธอก็แพ้ทางอยู่แล้วไม่ได้ทำให้ตายเหรอวายดูยอดยาวน้ำหนาทำไมมึงไม่ได้ทำให้ตายไอ้ฟักโอ้โอเคริวโดโดนมาหนักมากจริงไม่เข้ากันเลยแม้ไม่มีดีเฟนซ์แล้วก็ตามทีเซลจูเนียร์จะตัดเบบี้ได้2ทีผมน่าจะตัดตั้งแต่รอบที่แล้วใช่ท่านพูดถูกแล้วแหละผมควรจะตัดตั้งแต่รอบที่แล้วเพื่อความชัวร์แต่เซลจูเนียร์จะตัดได้2ทีติดจะพอหรือเปล่าตัด 40% ใช่ไหม2ทีก็80ใช่เหรอน่าจะพอนะไม่พอก็น้อยๆหน่อยตัด2ทีติดโดน 20,000แพ้ทางจะโดนเท่าไหร่แค่นั้นแหละมันใช้ถ้าไม่ตายใส่กูไหมนี่แหละโอไม่โดนโอเคถึงตอนนี้จะยังใช้อยู่ไหม17จะตัดเบบี้ต่อ17ต้องมากันตรงนี้ก่อนเลือดประมาณนี้จะใช้เลยไหมหรือจะยังเชื่อมั่นในการตัดที่ผ่านมาของเรามันไม่เหลือแล้วนี่การตัดไม่เหลือแล้วนั่นเนี่ยเอริวโดนี่คือกลับมาแล้วเนี่ยแต่17จะยังพอแทงได้แล้วก็17ต้องไปตัดเบบี้ก็จะไม่ตัดริวโดก็จะโดนนะควรจะฆ่าริวโดได้ตั้งนานแล้วแม่งเอ้ยใช้เวลานานเกินไปฟาดใช้เลยไหมผมว่าต้องใช้แล้วแหละแต่ถ้าเรารอดไปได้ถึงเซลล์เปลี่ยนร่างถ้าไม่ใช้นะแล้วมันไม่ตายจนถึงเซลล์เปลี่ยนร่างก็กลับมาได้ใช้เลยใช่ไหมอาจารย์มาเราจะได้มี 50% attack 2รอบรอบนี้คือลุ้นมากแม่งเอ้ยคอมอนเคอร์ทำไมต้องขนาดนั้นตัดแอตแทกจั่วไปเซลล์นี่มีทำให้ตายเอง recovery 10 HP and เอ้าเอง recoverer เอง recovery ทุย recovery HP ด้วยพี่แกรู้แต่ผมจะโดนหนักอยู่ตัดแอตแทกเบบี้อีกรอบนึงแล้วก็ตีริวโดจะทำให้ตายทันทีสิบเจ็ดมึงควรจะแรงได้แล้วนะแม่งผ่านไปกี่เธอได้เนี่ยฮะดาเมจควรจะพึ่งพาได้แล้วนะเบบี้จะโดนจะตีน้อยมาเพราะโดนตัด2ตัวติดตู้มเยี่ยม2ครั้งติด MVP 17ครับผมนะ MVP 17ตัดโจมตี2ครั้งติดเออไงยังไม่ตายเร็ว
เซลกูไม่ได้เปลี่ยนร่างทันทีหันมึงเอ้ยคอมมอนเคยฮ่าโลเวอร์ดีเฟนส์อ่ายังไงอะรอบนี้17ยืนแทงไปก่อนตัวเองน่าจะถึกอยู่หรือจะให้เซลยืนแทงเซลน่าจะมาแล้วก็ฆ่าริวโดเซลน่าจะฆ่าริวโดได้แล้วใช่ปะมันควรจะฆ่าได้แล้วเนี่ยคือเราจะให้เซลจูเนียร์ไปเป็นตัวหน้าเหรอท่านแน่ใจอ่ะถ้าจะให้ตัดเซลจูเนียร์ตัดริวโดใช้เซลจูเนียร์อยู่ข้างหน้าที่จะโดน3ทีก่อนแน่ใจใช่ไหมท่านมันทนท้าไหวใช่ไหมแน่ใจนะแต่ว่าดีเฟนส์มันก็เป็นแสนแล้วว่ะถ้าที่ดูดีเฟนส์มันขึ้นว่าแสนอยู่มันทนไหวใช่ไหมทนไหวใช่ไหมมันทนไหวไหมท่านมันไหวเปล่าถ้ามันจะยืนแทงก่อนมันจะโดนหนักมากมันจะทนไหวเปล่าแต่มันน่าจะฆ่าริวโดได้เนาะมันน่าจะมีพลังพอจะฆ่าริวโดได้ตอนนี้ใช่เบบี้โดนตัดแอทแทคมาแล้วถูกต้องเหลือแต่ริวโดแต่ริวโดนี่ไม่ได้โดนตัดเลยป่ะเออริวโดยังไม่ได้โดนตัดนะมันจะได้โจมตีเราก่อนที่เราจะตัดมันเราจะทนไหวเปล่าแต่ตัวเลือกอื่นก็น่าจะไม่ได้แล้วเนาะลองดูมันต้องอย่างเงี้ยแหละก็ไม่เหลือแล้วอ่ะตายก็ตายช่างแม่งตูมาได้ไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงก็มีเรื่องตั้ง 400,000 จะตายได้ไงวะเออเบบี้ตีไม่เข้าริวโดจะตีหนักอยู่แค่นั้นเองเหรอโอ้แล้วกูก็กลัวซะเล่นแม่งเลยฮ่าเอ้ยคอมออนเคยจัดการริวโด2ทีตายไหมเออตายอยู่ไม่ต้องไม่ให้ตัดท่านเซลจูเนียร์จะฆ่าริวโดได้ทันทีเออโอเคฮู้แบนดิสต้าลูฟี่นี่700นะท่านมันเป็นตัวหายากแล้วตอนนี้เออเราก็กังวลตั้งนานที่เหลือก็ตัดแม่งไปเรื่อยๆแม่งก็จะมีโอกาสได้กระดิก Let's go ฮ่าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วการไม่มีของไม่ใช่ปัญหาและประเด็นอีกต่อไปตัดแม่งไปเรื่อยๆด้วยตัวชนะทางจบแล้วจบแล้วฮู้แต่ทำไมตายทำไมไม่เข้าหรอกกูตัดมาเยอะบิดชนะทางด้วยยังโดนตั้ง 90,000 ก็โอเคก็ตัดแม่งไปเรื่อยๆทุกตัวทีนี้ทุกตัวจะใช้ทำให้ตายตัดแม่งไปเรื่อยๆที่ว่าแม่งจะไม่เหลือหรอโอ้นี่มันยากขนาดนี้โอเคแอนดรอยเอ็นเลยครับผมนะเซลไม่ต้องเปลี่ยนร่างด้วยตอนสุดท้ายเย้คนลุ้นเลยแม่งไม่มาเล่นอีกต่อไปแล้วพอเลยแต่พอรู้ทริคแล้วผมว่ารอบต่อไปที่มาเราอาจจะเก่งขึ้นนะถ้าผมทำหมายเลข16ใหม่มาอาจจะไหวเนี่ยเออถ้าผมทำหมายเลข16ใหม่มาด้วยนี่อาจจะไหวเลยนะผมว่า Come on เคยอู้ได้5แล้วก็สโตเลยเหรออ้าวนึกว่าได้น้อยกว่านี้ผ่านทีได้5นี่เพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็
อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ